ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเอหมูปิ้งนะครับที่ตลาดมุกมณีนะข้าวเหนียวป่ะข้าวเหนียวที่หอคะอันนี้อยู่กับข้าวเหนียวหอเดี๋ยวขายของก่อนถามกินไงอ่ะเคยยังนะครับเอาอันไหนก็อันนี้นะที่ร้านขายอะไรบ้างครับมีอะไรขายแค่ที่หนูเห็นนี่แหละครับมีตับมีราคาเท่าไหร่10 บาทค่ะ10 บาทหมดเลยเนาะค่ะอันนี้ขึ้นไก่อันนี้ลูกค้าเข้าเรื่อยอันนี้มีขายที่ไหนบ้างมีหลายที่มีโพแจ้มีมุกวันนี้มีแล้วก็มีหมุนเวียนกันไปเนาะจ้าหลายที่หนูได้ไปเวลาเขตทางนู้นอ่ะทางฟ้าใสอะไรพวกเนี้ยอ๋อฟ้าใสยังตลาดนี้เพิ่งตลาดแรกผมเริ่มตลาดนี้เลยถ้าฟ้าใสไปก็ถ้าเป็นวันพุธเจอป้าวันอาทิตย์เจอป้าอ๋อโอเคโอเคแล้วป้าก็มานี่เวลามีที่นี่ครับเอายังยังจาก3นาทีโอ้โหถึงป้าล่ะป้าล่ะไม่เข้าใจป้านึกว่ามีผลอะไรไม่ผมมารีวิวร้านเฉยป้าไม่รู้จักไงว่าผมไปด้วยได้ผมตะเวนไปนี่เลยรีวิวร้านแล้วช่วงนี้เป็นยังไงครับยอดขายดีมั้ยยอดขายก็วันนึงก็ 5,000 เฉพาะที่มีที่นี้ 5,000 ถึง 5,000 กว่าก็ตกนิดหน่อยแต่ก่อนได้เยอะกว่านี้ต่อวัน 5,000ประมาณ 5,000 ถึง 5,000 กว่าก็ตกแต่ก่อน 6,000 กว่าตกเป็น 1,000 กว่าแหละโอ้แต่ในวันนี้ประมาณ 5,000 เนาะแต่ละตลาดโอเคผมก็จะขายดีนะเดี๋ยวขอเน้นๆตรงนี้ก่อนอันนี้ก็จะ10บาทหมดเลยนะราคาเท่ากันหมดแล้วของที่เตรียมมาแต่ละวันนี้เราขายหมดไหมบางวันก็ไม่หมดแต่ส่วนมากก็จะหมดโอ้ส่วนมากจะหมดโอ้ปังมากนะเนี่ยโอ้ขอให้ปังปังถ้าแถวบางปลาดังมากอย่างร้านทุกปลานะอ๋อร้านนี้เนาะจ้าร้านนี้แต่ว่าคนละชื่อคนละชื่อสูตรเดียวกันแต่คนละชื่อที่นู่นชื่ออะไรลุงก็เป็นป๊อกหมูปิ้งเป็นญาติกันอ๋อเป็นญาติมันดังขายมา20 กว่าปีแล้วแต่ของป้าประมาณ10 กว่าปีโอ้ขายมา10 กว่าปีแล้ว10 กว่าของป้าแต่ว่าที่ว่าลูกๆเขาขายกันอ่ะ20 กว่าแล้วเป็นไงมาไงถึงได้มาขายตรงนี้ก็พอตลาดเปิดก็มาลองเลยลองมาหลายปีแล้ว4-5 ปีแล้วที่เนี้ยวันแรกเป็นไงฮะวันแรกได้ประมาณ600-700โอเคเริ่มต้นก็โอเคอยู่นะวันที่2,000 กว่าไม่สองโอ้ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็เต็มที่มาถึงหลัก5,000ขึ้นอ๋อหลังจากนั้นก็คงที่มาเรื่อยๆเนาะจ้ะแต่ตอนนี้ตกนิดหน่อยแล้วตกนิดหน่อยหน้าฝนหรือเปล่าใช่หน้าฝนอ่ะฝากร้านได้เลยอะไรนะเอาฝากร้านก่อนฝากว่าไงฝากร้านที่กัดร้านอะไรประมาณนี้ขายที่ไหนบ้างก็ขายฟ้าใสขายโปรเจ้าขายที่นี่ค่ะอ๋อโอเคครับโอเคโอเคยอดขายฟังครับครับโอเคครับ